โอเคครับกราบสวัสดีชาวแฟนเพจ R9 ทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับอาจจะมาดึกหน่อยนะครับก็ประมาณ4ทุ่มแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตพวกข่าวซื้อขายนักเตะนะครับก็ย้ายเข้าย้ายออกกันแหละนะครับก็ช่วงนี้ไม่มีข่าวอะไรมากกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าทีมเราเนี่ยกำลังมีสมาธินะครับสมาธิกับการทัวร์ช่วงพรีซีซั่นนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเริ่มเนี่ยเดี๋ยวผมขอพิมพ์ปักหมุดไว้ก่อนนะสักครู่นะครับสักครู่นะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเลยนะครับว่าคืออยากได้ใครนะครับอยากได้ใครเป็นเป้าหมายต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเราได้ลูกากูไปแล้วนะครับแล้วก็เดนเดลล็อปก็ทั้งคู่ลงซ้อมกันเรียบร้อยนะครับใครที่พะวงว่าลูกากูเนี่ยนะครับไม่มีชื่อในการซ้อมนะครับก็มันไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องพวกนี้เรียกมาทีหลังได้นะครับก็นะครับส่วนใครตามมานะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้เดี๋ยวผมขอพิมพ์ปักหมุดคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับสักครู่นะโอเคหลายคนอยากได้ฟาบินโญ่ก็มีนะครับอยากได้ทางปริสิทธิ์ก็มีนะครับแฟนคลับเยอะแยะมากมายนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมแอดมินอุนโนะนะครับของเป็นแอดมินทีมงานของเพจ R9 นะครับวันนี้ก็อาจจะมาดึกหน่อยขออภัยจริงๆนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ฮาเมดก่อนแล้วกันนะครับก็จะเรียกได้ว่าเดลเป็นเดลพลาดของเราก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเร็วกว่าทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับในส่วนนี้ก็มันมีข่าวว่าถามว่านะถ้ามีคนถามว่า เราสนใจฮาเมดจริงไหมก็สามารถยืนยันได้ครับว่าเราสนใจฮาเมดจริงนะครับแต่ว่าคือเขาก็ทางเรอัลมาดริดเนี่ยก็ยื้อเหมือนเบลของโมราต้านั่นแหละนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเคยมีปัญหากับเราตั้งแต่เดลของ DKR แล้วอะนะครับทำให้การปล่อยตัวเนี่ยมันก็ยากมากๆด้วยนะครับนะแล้วนี้นะครับผลสุดท้ายวันนี้ก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าฮาเมดเนี่ยนะครับย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกแล้วนะครับด้วยสัญญายืมตัว2ปีนะครับแล้วก็พ่วงออปชั่นซื้อขาดด้วยนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นซื้อขาดไปเลยทีเดียวนะครับแล้วที่เราพลาดมาหลายเมื่อ5วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข่าวว่าเราได้ลูกากูแล้วใช่ป่ะใช่มั้ยนะครับในราคา75ล้านปอนด์อาจจะมีค่าตัวสูงถึง90ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าคือเป้าหมายต่อไปหลังจากที่เราได้ลูกากูเนี่ยเราก็มองไปที่ฮาเมดนะครับแต่ว่าอัลบาโรโบราต้าเนี่ยเราตัดไปแล้วเพราะว่าเราได้ลูกากูแล้วนะครับนี้เรามองไปที่ฮาเมดเพราะว่าเราต้องการกองกลางตัวรุกเพิ่มนะครับกองกลางแบบว่าแนวรุกเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ข่าวตลอดนะครับว่าฮาเมดเนี่ยเตรียมมาตรวจร่างกายบ้างนะครับแล้วก็เดลเสร็จสิ้นแล้วบ้างนะครับเยอะแยะมากมายนะครับคือไม่หวั่นไม่หวั่นเลยข่าวตามจริงข่าวฮาเมดเนี่ยมันเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงตั้งแต่ก่อนลูกากูนะครับคือพูดง่ายๆเลยว่าเดลของฮาเมดเนี่ยพูดตรงๆนะฮะว่ามันมีความเป็นไปได้สูงกับเดลของลูกากูอีกนะเพราะว่าเดลฮาเมดเนี่ยนะครับถ้าไล่ตามอ่านข่าวดีๆตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยเดลฮาเมดคือเดลอันดับหนึ่งเลยนะที่เราคาดหมายกันเพราะว่าฮาเมดเนี่ยอย่างที่รู้กันครับคือเขามีปัญหาเกี่ยวกับว่าเขาต้องการโอกาสการลงสนามมากขึ้นนะครับทำให้แน่นอนแหละว่าเขาต้องย้ายแต่ไม่รู้ว่าจะย้ายไปทีมไหนนะครับโดยที่ฮาเมดเนี่ยมีข่าวเป้าหมายแรกคือแมนยูเราเต็งหนึ่งเลยครับแมนยูเราเต็งหนึ่งเลยเต็งสองเชลซีนะครับเต็งสามก็ทีมอย่างอื่นก็ว่าไปอาร์เซนอลเบชีอะไรอย่างนี้นะครับคือที่ฮาเมดเป็นไปได้ก็คือเอเย่นอะไรต่างๆคือมันลงตัวนะครับคิดว่าเราคงไม่พลาดแหละ
ตอนนั้นน่ะนะหลายคนต้องคิดว่าเออฮาเมดคงลอยลำแน่ๆเพราะผลสุดท้ายครับเดลมันยื้อเดลมันยื้อเหมือนโมราต้าเลยนะครับเดลมันยื้อยาวจนมาถึงวันเนี้ยนะครับได้บทสรุปคือฮาเมดอ่ะมีข่าวกับบาเยิร์นน้อยมากนะครับมีข่าวกับบาเยิร์นน้อยมากผมไปตามอ่านดูนะครับไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากจะเป็นเชลซีPSG แมนยูซะมากกว่าแต่ผลสุดท้ายเนี่ยนะครับบาเยิร์นครับปาดหน้าเราไปก็ถือว่าเป็นเดลที่เราผิดพลาดเหมือนกันผมว่ามูรินโญ่ก็อยากได้อยู่แหละเพราะว่าสื่อใหญ่ๆก็เล่นทั้งนั้นนะครับว่าฮาเมดคือเป้าหมายของเรานะครับทั้งพวกสื่อใหญ่ต่างๆของอังกฤษนะครับต่างเล่นกันมากมายเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีกองกลางตัวรุกที่ธรรมชาตินะครับฮาเมดมันก็น่าจะเหมาะสมอ่ะนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมหนึ่งนะครับที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้นะครับที่รวมไปถึงสื่อใหญ่ๆนะครับเล่นกันนะครับว่าถ้าแมนยูไม่ได้ฮาเมดเนี่ยเขาก็มีอังเดเปล่าอยู่นะครับอังเดเปล่าที่ทำผลงานได้ดีกับกาลาด้านะครับฤดูกาลที่แล้วที่ไปยืมตัวมานะก็ทำผลงานได้ดีแล้วนี้เนี่ยมูรินโญ่ก็ชอบอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ช่วงพีซั่นฤดูกาลก่อนนะครับที่ลงสนามมาแล้วก็เล่นดียิงเข้าด้วยนะครับต่อหน้ามูรินโญ่เลยมูรินโญ่ก็ประทับใจแต่ว่าเหมือนกับว่านักเตะเนี่ยฤดูกาลหมายถึงฤดูกาลที่แล้วของบาเรล่านะนะครับอันนี้ผมจะพูดในส่วนที่ถ้าเราไม่ได้ฮาเมดไงนะครับถ้าเราไม่ได้ฮาเมดเราสามารถใช้เปเรล่าแทนที่ได้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับสื่ออังกฤษหลายๆสื่อนะที่ตีข่าวมานะครับว่าเราผิดพลาดในการดึงตัวฮาเมดมาร่วมทีมแต่เรายังมีอังเดเวล่าอยู่นะครับซึ่งอังเดเวล่าเนี่ยก็ผมว่าสไตล์บอลเนี่ยก็โหจี๊ดจ๊าดแน่นอนทุกคนก็คงได้เห็นอยู่ละนะครับคงมาเล่นเป็นกองกลางหรือว่าหน้าต่ำอะไรก็น่าจะไม่มีปัญหาแถมว่านักเตะเนี่ยเล่นปีกซ้ายปีกขวาได้ด้วยนะครับเป็นกองกลางตัวรุกได้ด้วยคือหลากหลายเลยสำหรับอังเดเวล่านะครับก็คือสามารถเล่นได้แล้วก็มูรินโญ่ประทับใจฟอร์มอยู่แล้วตั้งแต่ฤดูกาลที่ก่อนแต่ว่านักเตะเนี่ยเลือกที่จะย้ายออกไปเองนะครับเพราะว่าต้องการโอกาสมากกว่านี้แต่ในฤดูกาลนี้ก็ไม่ชัวร์นะครับก็ไม่ชัวร์นะว่าจะอยู่ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะปล่อยยืมอีกนะครับเพราะว่าเราเหลืออีก2เป้าหมายต้องดูว่าทางมูรินโญ่เนี่ยจะมองใครเพิ่มหรือเปล่าแต่ผมว่ารายต่อไปน่าจะเป็นกองกลางตรงกลางนะครับกองกลางตรงกลางแล้วก็ส่วนแนวรุกเนี่ยอย่างเช่นปีกอ่ะอีวานวาลิซิตอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าของอีวานวาลิซิตนะครับที่หลังอันนี้เราเอาฮาเมดก่อนแล้วก็สำหรับฮาเมดเราก็พลาดกันได้ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับฮาเมดโรดริเกสนะบางคนงงว่าเอ้ยฮาเมดคือใครอะไรยังไงแต่ผมบอกว่าชื่อจริงก็ฮาเมดโรดริเกสหรือว่าเจมโรดริเกสก็ได้นะครับไม่รู้เขาอ่านกันยังไงแต่ส่วนใหญ่เขาจะอ่านกันอย่างนี้นะครับก็สัญญายืมตัว2ปีก็เหมือนซื้อเลยครับยืมตัว2ปีก็ใช้ยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะซื้อขาดด้วยนะครับก็ถือว่าเราพลาดเรื่องฮาเมดแล้วกันนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆนะครับที่สื่ออังกฤษแล้วก็ทุกคนคาดหมายกันไว้ว่าเออรายแรกต้องเป็นฮาเมดแน่ๆนะครับแต่สุดท้ายเราพลาดละก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรามองในมุมหนึ่งเราอาจจะมีอังเดเปล่านะครับที่มาแทนที่ได้นะก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับอังเดเปล่าจะแทนที่ได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ไม่ยังไงล่ะคือไม่ต้องพูดว่าแทนที่หรอกคือเราสามารถใช้อังเดเปล่าได้แล้วกันนะครับไม่ต้องพูดว่าแทนที่ไม่ต้องพูดอะไรนะครับเดี๋ยวเด็กมันจะกดดันเปล่าแต่ก็มีกระแสออกมาเหมือนกันนะว่ามีกระแสออกมาเหมือนกันอันนี้ผมหยุดอ่านคอมเมนต์ไปขอโทษทีนะครับมีกระแสออกมาเหมือนกันว่าทางอังเดเวล่าอาจจะได้รับเบอร์เสื้อเบอร์แบบว่าเบอร์ใหญ่ๆของทีมอ่ะอย่างเช่นเบอร์10 11เบอร์9เบอร์10เบอร์อะไรเนี่ยที่เป็นจอมทัพอ่ะนะครับมีข่าวนะครับมีข่าวเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องดูแต่ผมว่าอังเดเวล่ากลับไปใส่เบอร์14ของที่ยานาไซใส่ก็โอเคนะครับก็โอเคนะสำหรับอังเดเปล่าก็ต้องรอดูนะครับว่านักเตะจะใส่เบอร์อะไรนะครับแต่ว่าผมว่ายังเพิ่งให้นักเตะเนี่ยดาวรุ่งคนเนี้ยนะครับไปใส่พวกเบอร์ที่มัน
ความกดดันสูงเลยนะครับมันจะกดดันตัวเองเปล่าๆนะครับแล้วก็คนมันจะคาดหวังว่าเออใส่เบอร์แบบนี้ทำไมเล่นได้อย่างนี้ได้แค่นี้เองเหรออะไรประมาณนี้นะครับก็ใส่เบอร์อะไรก็ได้ครับเบอร์ที่มันไม่ต้องกดดันมากนะครับอย่าไปคาดหวังว่าจะใส่เบอร์9เบอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะอย่าฟอร์มมันจะดรอปลงเปล่าๆให้รักษาฟอร์มการเล่นให้ได้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเบอร์เซียทีหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องนี้นะครับเบอร์เซียมันได้ไปไหนอยู่แล้วนะครับแต่ฟอร์มนักเตะมันจะหายนั่นแหละครับปัญหานะครับโอเคนะครับข่าวฮาเมดก็ประมาณนี้นะครับคือเราก็พลาดเรื่องนี้ไปนะครับถามว่าสามารถยืนยันได้แค่ไหนว่าเราสนใจฮาเมดนะฮะฮาเมดโรดริเกสอ่ะนะครับก็เราสนใจนะครับเราสนใจในระดับหนึ่งนะครับโอเคฮะไปรายต่อไปดีกว่าเดี๋ยวผมดูรูปในนี้แหละนะครับรายต่อไปก็น่าจะเป็นนี่แหละนะครับตัวที่เพิ่งเปิดตัวกับเชลซีไปยังไม่เปิดตัวดิจะพูดว่าเปิดตัวไม่ได้นะฮะก็เป็นทางบากาโยโก้ก็เป็นหนึ่งเป้าหมายตามจริงบาคาโยโก้เนี่ยผมมองโดยตรงแล้วคือเขาน่าจะเปิดตัวกับทางเชลซีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นข่าวเชื่อมโยงมาตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดซื้อขายแรกๆอ่ะนะครับเป็นข่าวตั้งแต่นั้นมาแล้วนะครับตามจริงอ่ะบทสรุปอ่ะมันมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมบาคาโยโก้ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดนะนะครับว่าแมนยูจะสนใจจริงๆหรือเปล่าจนสกายสปอร์ตเพิ่งรายงานมานะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วว่าไม่ได้สนใจจริงๆเลยนะครับคือแมนยูไม่ได้ให้ความสนใจบากาโยโก้ทั้งสิ้นนะครับคือสื่ออังกฤษอ่ะเล่นกันเองอะไรประมาณนี้นะครับนะส่วนเชลซีอ่ะสนใจจริงแล้วผมก็คิดว่าเชลซีน่าจะได้บากาโยโก้ไปนะนะครับดูแล้วเขามีข่าวเชื่อมโยงกันยาวเลยแล้วบากาโยโก้ก็แบบบางทีก็มีคลิปบอกว่าไม่ใช่คลิปครับคือแบบไปกดไลค์นั่นนี่ของทางเชลซีบ้างหรือว่าเป็นแฟนคลับเชลซีบ้างนะครับก็บาคาโยโก้เราก็ตัดไปอีกนะครับคือเราไอเดลเนี้ยผมคิดว่าเราไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วข่าวมันก็ออกมาจริงครับว่าเราไม่ได้สนใจเพราะงั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเรานะนะครับไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเราเพราะเราไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วสำหรับบาคาโยโก้นะครับถ้าใครมาล้อเราว่าโดนปาดหน้าโดนเชลซีปาดหน้าบาคาโยโก้อันนี้ไม่จริงอะคือเราไม่ได้สนใจบาคาโยโก้อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับคือที่พวกเดือดซันอะไรตีข่าวก็อย่าไปเชื่อเลยฮะเพราะว่าเชื่อถ้าเราจะเชื่อเราเชื่อพวกสกายสปอร์ตหรือว่า BBC หรือว่าสโมสรจะดีกว่าเพราะว่าเขาจะมีข่าวที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับอย่างเช่นพวกสกายสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสกายสปอร์ตก็รายงานชัดเจนนะครับว่าเราไม่ให้ความสนใจอะไรจริงจังเลยนะครับเราก็เปิดทางให้กับเชลซีตั้งนานแล้วนะครับโดยที่บาคาโยโก้เนี่ยเตรียมตรวจร่างกายแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันที่เดียวมันล่าช้าที่บาคาโยโก้ไม่ตกลงกับเชลซีสักทีไม่ได้ข้อสรุปสักทีก็คือบาคาโยโก้เนี่ยนะครับเขาได้รับบาดเจ็บไงเมื่อฤดูกาลที่แล้วประมาณช่วงใกล้ๆจบฤดูกาลแล้วเขาก็ต้องผ่าตัดนะครับผ่าตัดเข่ามันคือมันเป็นแผลเล็กน้อยครับมันไม่มีแผลอะไรที่มันหนักนะครับเพราะงั้นคือเขาต้องรอความฟิตพอความฟิตได้เดี๋ยวเขาก็มาตรวจร่างกายแล้วก็ชูเสื้อเองนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องเลื่อนไปหน่อยนะครับอาจจะต้องเลื่อนเวลาตรวจร่างกายไปหน่อยเพราะว่านักเตะยังไม่อยู่ในสภาพที่ฟิตพอนะครับแต่การเจรจาระหว่างเชลซีกับโมนาโกนะครับคือทั้งคู่เนี่ยเจรจากันต่อเนื่องแล้วครับเจรจากันต่อเนื่องแล้วคือสกายสปอร์ตรายงานมาอย่างนี้ละพวก BBC อะไรก็ค่อนข้างชัดเจนครับบาคาโยโก้น่าจะไปโผล่นี่แหละนะครับมันชัดเจนประมาณ80% ได้นะครับ 80% ได้เราก็ใครที่หวังว่าจะได้บาคาโยโก้หรือว่าเราปาดหน้าก็ชัดเจนนะครับคือว่านะครับก็คือว่าเราไม่ได้ให้ความสนใจบาคาโยโก้จริงนะครับเพราะงั้นก็ตัดไปอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับนะตอนนี้ก็มีที่เราตัดไปก็คือฮาเมดแล้วก็บาคาโยโก้นี่แหละนะครับฮาเมดนี้ไปไบเยิร์นแล้วนะครับสรุปง่ายๆคือฮาเมดไปไบเยิร์นแล้วเชลซีก็กำลังจะได้บาคาโยโก้ด้วยนะครับแล้วถามว่าบาคาโยโก้เนี่ยไปเชลซีนะครับมาติดล่ะเราจะได้หรือเปล่า
มาติดก็มีข่าวเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็คือการมาของบากายโกมันคือตำแหน่งเดียวกับมาติดด้วยมั้ยนะครับอันนี้ผมไม่ใช่แฟนเชลซีใช่แฟนเชลซีนะนะครับอันนี้ผมไม่ใช่แฟนเชลซีนะแต่ผมดูตำแหน่งแล้วคือตำแหน่งมาติดกับบากายโกมันก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับถามว่ามันมีสิทธิ์ที่เราจะได้มาติดไหมมันก็มีสิทธิ์นะฮะมันก็มีสิทธิ์แต่ว่ามันจะอยู่ในราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องรอดูนะต้องรอดูแต่ก็มีข่าวมานะครับว่าคืออาจจะอยู่ประมาณ40ล้านนะครับ40ล้านปอนด์เลยนะครับคืออันนี้ข่าวแบบว่าข่าวลือนะข่าวลือนะครับค่าตัวมาติดน่ะอาจจะถึง40ล้านปอนด์นะครับด้วยวัย28ปีนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยกำลังจะได้บากายโกมาแล้วในราคาประมาณ30กว่าล้านเนี่ย30กว่าล้านปอนด์แล้วก็ทางแมนยูเนี่ยพร้อมซื้อขออภัยฮะพูดติดขัดนะฮะก็คือทางแมนยูเนี่ยนะครับพร้อมที่จะจ่ายนะครับราวๆ40ล้านปอนด์นะครับบวกค่าเหนื่อยเนี่ยราวๆ 150,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ6ล้านนะครับต่อสัปดาห์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่หนักหน่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็มาติดก็วัยเข้า28แล้ว28 29แล้วนะครับก็ลองคิดกันดูนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าสำหรับเดลของมาติดนะครับเพราะว่าอายุก็เข้า28แล้วแล้วก็ค่าตัวเนี่ย40ล้านนะครับนะยังไงก็เกินครับใครจะบอกว่ามันไม่เกินผมว่าน่าจะไม่เกินอะไรอย่างนี้ผมว่าข่าวที่ออกมาผมว่าน่าจะประมาณ40ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยก็ประมาณ 100,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แหละราวๆนั้นนะครับหรือว่าเราอาจจะต่อรองมาถึงประมาณ37ล้านปอนด์ถ้าต่อได้นะแต่ผมว่าคือเชลซีเขาขายแบบว่านักเตะนะครับนักเตะตัวเก่งนะครับให้คู่ลีกเนี่ยเขาก็ต้องหยิบราคาที่มันแพงๆไว้ก่อนแหละนะครับเหมือนถ้าเราขายนักเตะในทีมให้ทีมในพรีเมียร์ลีกเราก็ต้องบีบราคาไว้นะครับเราก็ต้องบีบราคาไว้ก่อนแหละนะครับถึงเราไม่อยากขายแต่มันจำเป็นเราก็ต้องบีบราคานะครับบีบราคาไว้แหละถือว่าเป็นการตัดกำลังทางด้านหนึ่งนะครับคือตัดกำลังทางด้านการเงินนะครับนี่ในข่าวของมาติดก็ยังมีข่าวเรื่อยๆนะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อแต่ทางเชลซีก็น่าจะรอให้ทางลากาโยโก้เนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับแล้วก็หาลือกับมาติดทีหลังนะครับแต่ผมดูแล้วนะครับความเป็นไปได้เราน่าจะเสริมกลางตรงกลางนะครับเป็นรายต่อไปนะนี่คือความแบบว่าคาดเดานะครับคาดเดาแล้วผมก็ดูข่าวทุกวันดูแล้วน่าจะมีกองกลางตรงกลางเป็นรายต่อไปแต่ว่าผมไม่ได้หมายความว่าเออกองกลางพวกตัวริมเส้นพวกตัวปีกอะไรอย่างนี้จะไม่เสริมนะครับอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะฮะก็คือเขาเสริมแน่นอนแหละแต่รายที่3เนี่ยนะครับรายที่3ผมว่าน่าจะเป็นกองกลางตรงกลางมากกว่านะครับยังไงก็รอดูเนาะนะครับสำหรับมาติดก็ตามที่คาดการก็คือค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์เลยนะครับค่าเหนื่อยก็ 100,000 ปอนด์ประมาณนั้นฮะนะครับแล้วก็จะเป็นการร่วมงานกันอีกครั้งนะครับระหว่างมูรินโญ่แล้วก็มาติดนะครับนี่คือข่าวมาติดนะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกันนะครับอันนี้ผมเอานักเตะที่มีข่าวย้ายเข้าก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวย้ายออกเดี๋ยวว่ากันนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะขอทานน้ำสักครู่นะโอเคฮะมาต่อกันนะครับขออภัยด้วยฮะคือไปทานน้ำมาคือรู้สึกคอแห้งฮะโอเคครับมาต่อกันนะครับเมื่อกี้ก็มีข่าวของฮาเมดไปแล้วนะฮะฮาเมดโรดริเกสนะครับแล้วก็ทาง
บากาโยโก้เราก็ไม่ได้แล้วนะครับทางมาดริดเราก็มีความขึ้นหน้าคือประมาณนั้นข่าวที่ลือกันมาก็บอกเราพร้อมที่จะยิ่ง40ล้านปอนด์แล้วๆนั้นแหละนี่คือข่าวลือก่อนนะครับสำหรับมาดริดนี้เรามาข่าวของฟาบินโญ่กันบ้างนะครับฟาบินโญ่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคือดูหลายๆคอมเมนต์เนี่ยนะครับแฟนคลับเยอะนะครับแฟนคลับเยอะมากนะครับคืออยากให้แมนยูเราเนี่ยนะครับซื้อฟาบินโญ่นะครับซื้อฟาบินโญ่เข้าร่วมทีมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ดูฝีเท้ากันแบบสดๆหรอกนะนะครับผมก็ดูแบบว่าเป็นคลิปอะนะครับตาม YouTube นะครับคือเป็นคลิปที่เล่นกองกลางซะส่วนใหญ่นะครับคือหลายคนอาจจะจำว่าบากาโยโก้เนี่ยไปเล่นแบ็คขวานะครับแบ็คขวาเอ้ยซื้อมามันจะทับพวกดาเมียนวาเลนเซียไหมคือฟาบินโญ่ทุกวันนี้นะครับจากตำแหน่งฤดูกาลที่แล้วนะครับเขาขึ้นไปเล่นเป็นกลางรับนะครับกลางตรงกลางก็ได้กลางรับก็ได้แล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนทำให้ทางโมนาโกเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จด้วยนะครับคือหลายคนก็อาจจะอยากได้ประมาณนี้แหละอยากได้นักเตะประมาณนี้นะครับก็คือเล่นได้สามตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นกองกลางที่ตัวสูงนะครับตัวสูงใหญ่นะครับถ้ามาแมนยูก็คงตัวใหญ่ขึ้นแหละตอนนี้อาจจะตัวเล็กๆนะครับถ้าเกิดมาแมนยูอาจจะแบบโดนปั้นให้มันเป็นเดอะฮักเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะคือทางแมนยูเนี่ยตามข่าวนะครับพร้อมยื่นข้อเสนอนะครับราวๆ40ล้านยูโรนะครับราวๆ40ล้านยูโรก็ตีเป็นประมาณ30กว่าล้านปอนด์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมว่าโมนาโกจะปล่อยในราคา40ล้านยูโรแหละเขาก็ต้องบีบนะครับขนาดดาเมียฟาเกาเนี่ยนะครับเรายืมตัวมาแค่1ฤดูกาลน่ะค่ายืมเนี่ยประมาณ30ล้านปอนด์ได้เลยนะครับรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างเนี่ยค่าตัวที่เรายืมราดามีฟาเกาอ่ะนะครับประมาณ30ล้านปอนด์นี่คือซื้อนักเตะได้เลยนะครับค่ายืมตัวนะครับแล้วคิดดูถ้าเราซื้อราดามีฟาเกาตอนนั้นเนี่ยก็คือค่าตัวน่าจะแพงด้วยแหละแพงกว่านั้นอีกนะครับแต่ผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมเราก็ข้ามไปนี่ไม่ใช่เรื่องของราดามีฟาเกานี่เรื่องของฟาบินโญ่ก็คือข่าวที่ออกมาคือมันก็เดิมครับก็คือประมาณว่าเราบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับทางโมนาโกแล้วด้วยราคา40ล้านยูโรนะฮะในการคว้าตัวฟาบินโญ่มาร่วมทีมนะครับฟาบินโญ่ก่อนหน้านี้ฟาบินโญ่ก็เหมือนกับว่าหยอดแบบคือหยอดโอกาสการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะครับคือเขาพยายามชมนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่แน่นอนว่าผมคิดแต่เรื่องดีๆกับมันประมาณว่าคือก็คิดจะย้ายนะครับแต่ว่าการเจรจามันก็ยังไม่คืบหน้าอะไรประมาณนี้นะครับฟาบินโญ่นะครับใครที่เป็นแฟนคลับฟาบินโญ่นะผมคงว่าถ้าเอาตามข่าวที่ออกมาค่าตัวราวๆ40ล้านยูโรผมว่าเกินมากกว่านั้นอีกอ่ะนะครับผมว่าไม่น่าจะขายก็นักเตะฟอร์มไม่ตกด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในฟอร์มที่สุดยอดด้วยนะผมว่า40ล้านยูโรผมว่าไม่น่าพอสำหรับฟาบินโญ่นะแต่ก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับเราเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟาบินโญ่ก็เหมือนไม่ได้กักด้วยนะครับไม่ได้กักว่าเอ้ยผมไม่สนใจข่าวนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคือฟาบินโญ่มักจะพูดประมาณว่าคือชมเหมือนนักเตะอยากย้ายมาร่วมทีมเราอ่ะนะครับคือแบบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ใครบ้างล่ะที่จะไม่อยากไปเล่นสโมสรยิ่งใหญ่แบบนั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นคำมาตรฐานของนักเตะที่ชมเลยนะครับถ้าเกิดแบบประมาณว่านักเตะคนนั้นเนี่ยนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมเรานะครับสมมตินะนะครับเขาก็จะพูดประมาณนี้แหละนะครับหรือว่าทีมอื่นๆเขาจะพูดประมาณนี้แหละคือแบบที่นั่นคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้สังเกตได้เลยนะครับก็คือสัมภาษณ์มันออกมาประมาณนี้นะครับส่วนจะย้ายมาไม่ย้ายมาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องอยู่ที่เราด้วยว่าเราจะยื่นไปหรือเปล่านะครับในเรื่องนี้นะสำหรับฟาบินโญ่ก็ค่าตัวคือทุกวันนี้ครับทำใจไปเลยค่าตัว 30-40 ล้านปอนด์อัพแหละนะครับมันไม่มีต่ำกว่า30ล้านปอนด์หรอกครับนอกจากนักเตะที่มันโนเนมจริงๆนะฮะก็คือนักเตะแบบ
ไม่อยู่ในข่าวไม่อยู่ในสายตาของพวกเราเลยนะครับแล้วเราก็ยื่นไป 10-20 ล้านนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวกันทุกวันแบบนี้นะครับเป็นข่าวกันทุกวันแบบนี้ก็แน่นอนครับค่าตัว 30-40 ล้านผมว่า40ล้านปอนด์ทุกวันนี้สำหรับแมนยูนะแต่ทีมอื่นผมไม่รู้สำหรับแมนยูเนี่ยผมว่า30ล้านปอนด์ทุกวันนี้ที่แมนยูเรายื่นไปยังลำบากเลยเห็นอีวานเบอร์สิทธิ์ไหมที่เรายื่นไปนะฮะเรายื่นไปเราให้เต็มที่38ล้านปอนด์ให้เต็มที่ขนาดนั้นจริงแต่ทางอินเตอร์ต้องการ45ล้านปอนด์นะฮะก็คือไม่ปล่อยจริงๆอ่ะไม่ปล่อยจริงๆครับคืออยากได้ในราคานี้คือตามจริงเขาก็ไม่อยากปล่อยตั้งแต่เดลของชัยเดอร์แล้วถ้าทุกคนจำได้นะครับคืออินเตอร์ต้องการประมาณ30กว่าล้านอ่ะเราเต็มที่ได้ประมาณ28 29ล้านอ่ะถ้าเราสู้เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งก็น่าจะได้ตอนนั้นน่ะนะครับชไนเดอร์แล้วจากนั้นมาชไนเดอร์ฟอร์มดรอปนะครับก็คือได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็หายไปเลยนะครับก็ย้ายออกจากอินเตอร์ไปเลยก็ถือว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะนะครับที่เราไม่ได้ชไนเดอร์นะครับคือยื้อกันอยู่นานมากนะฮะตอนนั้นชไนเดอร์กับเรื่องขวาตัวกับเรื่องแบบว่าเราซื้อขายกับทางอินเตอร์นะครับก็ยากพอๆกับทางเรอัลมาดริดเลยตอนเนี้ยนะครับยากพอๆกันนะครับสำหรับข่าวของมินโยก็มีประมาณนั้นนะผมบอกไปแล้วอันนี้ข่าวของอีวานบริสิตบ้างนะฮะคือมันก็เป็นกระแสเหมือนกันครับเป็นกระแสอยู่นานมากสำหรับอีวานบริสิตนะครับก็คือเรอัลมาดริดเนี่ยไปกดแบบว่าไลค์โซเชียลของแมนยูว่าไปกดติดตาม follow อะไรบ้างที่มีข่าวที่มีแบบแฟนบอลหรือว่าสื่ออังกฤษแคปมานะครับนะคือแบบมันก็ทำให้เชื่อมโยงอ่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนักเตะเดินทางนะครับเดินทางด้วยเครื่องบินแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไปไหนนะครับไม่ได้บอกไปไหนก็ทำให้มันเกิดความมโนขึ้นมากมายฮะคือจะมาทีมไหนกันแน่นะครับหรือว่าจะบินมาซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีข่าวเรื่อยๆฮะแต่ว่าเราก็ยังเจรจานะครับจากสกายสปอร์ตก็คือเรายังเจรจากับอินเตอร์อยู่นะในเดลของอีวานเบริสิตนะครับคือยังไงเหมือนว่ามูรินโญ่อยากได้มากๆอ่ะนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยสามารถเปิดบอลได้2ข้างเลยนะก็คือเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวานะครับก็คือแบบเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์อ่ะคือสามารถเล่นซ้ายขวาได้นะครับคือสิ่งที่มูรินโญ่ต้องการเลยนะครับนักเตะแนวนี้เขาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วเขาพยายามดึงนักเตะที่มันเล่นได้สารพัดประโยชน์นะครับนะก็เล่นในล้อก็เล่นเป็นแบ็คได้นะครับเล่นเป็นเซนเตอร์ได้นะนะครับก็อย่างที่เป้าหมายของมูรินโญ่ตั้งไว้นะครับก็คือเขาอยากได้นักเตะแบบนี้นะครับสำหรับอีวานเบซิกก็มันมีข่าวไม่มากหรอกนะครับมีคนถามฮาเมดยังไม่จบเลยผมว่าข่าวฮาเมดผมบอกไปค่อนข้างชัดแล้วนะครับก็คือฮาเมดผมว่ายังไงก็ไปเชลซีนะครับไม่ต้องหวังถึงเอ้ยฮาเมดไปทางบาเยิร์นแล้วครับไปทางบาเยิร์นเพิ่งพูดแบบเองนะฮะก็คือบากายโก้ไปทางเชลซีนะครับนะขอแก้ใหม่คือทางฮาเมดไปทางบาเยิร์นแล้วครับสัญญายืมตัว2ปีนะครับเราไม่ได้ยื่นซื้ออะไรทั้งนั้นฮะก็คือฮาเมดผมจะโชว์ยังไงดีคือเห็นรูปภาพในจอไหมนะครับรูปภาพในจอที่มันมีตราบาเยิร์นนะครับนั่นคือหลักฐานที่ผมแคปมานะคือเป็นหลักฐานที่ผมแคปมานะครับก็คือว่าทางบาเยิร์นมิวนิกประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยว่าคว้าตัวฮาเมดได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวของฮาเมดที่คนถามเข้ามาอีกนะครับส่วนบากายโก้ก็ไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายฮะโอเคครับซาตันอาจจะกลับมานะผมว่ารอพิโอผมว่าลูกากูมาแล้วนะครับถ้าเอาซาตันมาอีกนะครับตำแหน่งเดียวกันซาตันแกจะยอมไหมนะครับแล้วก็ลูกากูระดับค่าตัว 70-90 ล้านปอนด์จะยอมนั่งไหมนะครับหรือว่ามูรินโญ่จะเอานักเตะนะครับลงพร้อมกัน2คน
ันนี้ก็ไม่รู้นะฮะไม่มีใครรู้นะยังไงก็รอดูแผนช่วงพรีซีซั่นแล้วกันนะครับอีวานประสิทธิ์ก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวนะครับเราก็ยังมีการเจรจากันเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคฮะต่อไปเป็นเป้าหมายอย่างอีลิกไดเออร์นะครับอีลิกไดเออร์ก็เป็นอีกรายหนึ่งนะครับที่มีข่าวกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะฮะเดี๋ยวผมเรียบเรียงก่อนนะฮะเย็นๆแล้วกันนะครับคือถ้าจะมองในมุมที่เราซื้อนักเตะอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นนักเตะสเปอร์ด้วยนะครับผมว่ายากยากนะนะครับคือสมัยที่เราซื้อเบอร์บาตอฟเนี่ยก็20กว่าล้านละ20 29ล้านละนะครับแล้วเราเคยให้ความสนใจเฮลลี่เคนนะครับมีข่าวมาว่าเราเคยให้ความสนใจเฮลลี่เคนอย่างเงี้ยสเปอร์ขู่มาเลย100ล้านปอนด์โอ้โหเราซิดเลยนะครับคือผมว่ายังไงมันก็ยากอ่ะนะครับสำหรับไดเออร์นะครับแล้วก็ตำแหน่งอะไรมันก็ยังมีบทบาทสำคัญกับสเปอร์นะครับแล้วก็สเปอร์เนี่ยผลงานดีด้วยนะครับช่วงนี้ทีมกำลังลงตัวนะครับทีมกำลังลงตัวด้วยมันก็ผมว่ามันมองเป็นเรื่องยากมากเลยเป็นเป้าหมายที่ผมว่าคิดว่ายากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะผมว่าก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าคือมันยากหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นตัวหมากสำคัญของทางอินเตอร์ด้วยเอ้ยของทางสเปอร์ด้วยนะครับก็ถึงยื่นไป 50-60 ล้านผมว่าก็ยังยากนะแต่เห็นว่านะข่าวล่าสุดนะครับข่าวของทางสื่ออังกฤษนั่นแหละนะครับบอกว่าเราอ่ะพร้อมทุ่ม50ล้านปอนด์อัพเลยนะนะครับสำหรับตัวไดเออร์นะครับแต่ว่าทางสเปอร์เนี่ยนะครับอันนี้คือข่าวลือล่าสุดนะแต่ทางสเปอร์เนี่ยไม่เหมือนกับว่าไม่สนใจนะครับไม่แบบคือไม่สนใจข้อเสนอราคาเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่พร้อมปล่อยตัวนะครับไดเออร์ออกจากทีมด้วยนะครับมันก็ยากแหละสำหรับเดี๋ยวนี้นะครับยังไงก็รอดูนะครับอาจจะมีความเหนือความคาดหมายนะครับไดเออร์มาชูเสื้อกับเราก็มีความเป็นได้นะนะครับนะสำหรับอีกไดเออร์ก็ข่าวประมาณนี้นะครับโอเคมีใครอ่ะจูเลียนไวเกลเหรอจูเลียนไวเกลจูเลียนไวเกลคือผมว่าจดมนก็ปล่อยยากเหมือนกันนะครับจูเลียนไวเกลอ่ะคือนักเตะก็ได้รับบาดเจ็บหนักอยู่ไม่ใช่เหรอตามที่เป็นข่าวนะครับยังไงก็รอดูครับคือมันเป็นเป้าหมายที่แบบนอกเหนือจากพวกไดเออร์นอกเหนือจากพวกมาติดนะครับนะจูเลียนไวเกลนะอันนี้คือในส่วนของจูเลียนไวเกลคือเป็นเป้าหมายรองเลยครับเป้าหมายรองคือแบบถ้าเกิดเราไม่ได้สมมติว่าเราไม่ได้พวกเนงโกลานพวกไม่ได้ไดเออร์ไม่ได้มาติดไม่ได้ปาเวนโยเนี่ยจูเลียนไวเกลคือเหมือนกับว่าชุดสำรองอ่ะที่เราจะให้ความสนใจประมาณนั้นนะครับคือเรามองห่างๆอ่ะเราให้ความสนใจห่างๆนะครับคืออันนี้ข่าวที่ออกมานะนะครับคือเราให้ความสนใจจริงแต่ว่าอาจจะให้ความสนใจที่แบบในกรณีที่แบบเราพลาดการได้ตัวพวกซูเปอร์ตาร์อย่างเดนโกลานอะไรอย่างเงี้ยครับพวกมาติดพวกนักเตะชั้นนำอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดเราพลาดเราก็อาจจะแบบหันไปทางจูเลียนไวเกิลนะอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อฟุกยื่นซื้อไปแล้วได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือในกรณีของจูเลียนไวเกิลนะนะครับที่มีคนถามกันเข้ามานะครับแล้วผมก็จะอัปเดตด้วยเพราะว่าเป็นข่าวครับเกี่ยวกับเราเนาะเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเราอยู่พอสมควรนะฮะทีนี้มาในส่วนของเนียงโกลานผมเพิ่งกล่าวไปนะฮะคือเนียงโกลานเนี่ยผมออกไปตั้งแต่ EP ที่แล้วละ ขอไปครับจริงอ่ะเนียงโกลานอ่ะผมบอกไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับคือมันน่าจะจบละแต่ผมบอกมาบอกอีกก็ได้นะครับก็คือทางมอนชี่ก็คือเป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิคคือประมาณบอร์ดบริหารนั่นแหละทำหน้าที่แบบเป็นแบบผู้อำนวยการด้านเทคนิคอะไรสักอย่างอ่ะของสโมสรเนี่ยเป็นเหมือน
เด็กเตอร์ออฟฟุตบอลนะพวกนำนักเตะเข้าออกอะไรประมาณนี้ครับพวกสนับสนุนฝ่ายสนับสนุนของทีมอ่ะนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมอนชี่มอนชี่นะครับบอกกับสื่อนะครับบอกกับสื่อน่าจะเป็นสื่ออินเตอร์ลี่แหละนะครับบอกให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าการย้ายของเนโกลานเนี่ยมันจบสิ้นลงแล้วนะครับไม่ต้องลือแล้วนะครับก็คือมันหมดแล้วมันไม่มีทางย้ายหรอกสำหรับเนโกลานอ่ะนะครับเขาจะอยู่กับโรม่าต่อไปนะครับแล้วเขาก็มีสัญญากับโรม่ายังมีเหลือลงเหลือสัญญากับโรม่านะครับเพราะงั้นไม่มีทางที่เจ้าตัวจะย้ายออกจากทีมนะครับเพราะงั้นก็หยุดลือไปได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการสัมภาษณ์แบบว่าสยบข่าวเฉยๆนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงก็รอดูนะครับแต่ว่าเนโกลานตอนนี้ความคืบหน้าคือทางโรม่าไม่เต็มใจที่จะปล่อยนะครับก็คือไม่อยากให้เนโกลานย้ายออกว่างั้นแหละนะครับทางมอนชีออกมาให้สัมภาษณ์เองนะครับแต่ก็มีข่าวนะครับมีข่าวลือเหมือนกันนะครับสำหรับเนโกลานนะก็คือข่าวลือออกมาว่านะครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมยื่นข้อเสนอราวๆ40ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับสำหรับค่าตัวนะครับสำหรับเป็นค่าตัวของเนโกลานนะครับนะแล้วค่าเหนื่อยเนี่ยก็น่าจะให้มากกว่าทางมาติดด้วยนะครับก็คือ 120,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ประมาณนั้นแหละนะครับประมาณ 120,000 ปอนด์นะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยอยู่ราว40ล้านปอนด์ผมบอกแล้วเห็นไหมก็คือเราจะยื่นซื้อใครเนี่ยนะครับค่าตัวมันอัพเรื่อยๆเลยครับคือไม่มีต่ำกว่า40ล้านเลยอะช่วงเนี้ยนะครับคือทำใจเรื่องนี้ไปเลยเวลาเราซื้อใครมันก็ต้องประมาณ 30-40 ล้านปอนด์อัพนะครับก็คือถ้าเราจะซื้อถูกกว่านี้มันก็ต้องหานักเตะที่มันไม่เป็นข่าวอะนะครับก็คือมันยากส่วนนอกบอสเราจะสนใจพวกนักเตะชั้นนำเนาะนะครับดึงเข้ามาเพื่อยกระดับทีมอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเนโกลานก็มีประมาณนี้นะนะครับโอเคมีใครมีเป้าหมายอีกเออสิทธิ์ผมก็อัปเดตไปแล้วเนาะนะครับก็หมดแล้วนะสำหรับเป้าหมายที่ทางสื่ออังกฤษหรือว่าสื่อประเทศไหนรายงานมานะฮะก็วันนี้สำหรับนักเตะย้ายเข้านะก็มีข่าวเชื่อมโยงประมาณนี้ส่วนนักเตะที่ย้ายออกเหรอนักเตะที่ย้ายออกล่าสุดน่าจะเป็นเจ้าหนูแดนเฮนเดอร์สันนะครับก็คือเป็นผู้รักษาประตูนะครับหน้าหล่อๆนะครับก็คือถ้าใครเห็นเนี่ยรูปจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างของจอนะครับที่เขียนว่าเวลคัมแดนเฮนเดอร์สันนะครับก็คือเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งของเรานั่นแหละยืมตัวหนึ่งฤดูกาลนะครับมีคนสงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะย้ายขาดหรือเปล่าอันนี้เป็นสัญญายืมตัวนะครับผมสัญญายืมตัวนะแล้วก็ทางแซมจอนโตนนะครับก็มีข่าวเหมือนกันกับทางแอสตันวิลล่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับสำหรับแซมจอนโตนนะฮะแล้วก็อัตนานเยโรไซนะครับอัตนานเยโรไซก็เป็นนักเตะที่โดนเหมือนกับว่าโดนวางหมากเป็นเป้าหมายแรกๆนะครับที่จะย้ายออกจากทีมนะครับตอนนี้เห็นว่าทางสื่อของสเปนก็บอกว่ายังมีการแบบว่าสนทนากันเรื่อยๆกับทางแมนยูแต่ทางเอ็มเอ็นบอกว่าแมนยูปัดข้อเสนอที่ยาซายย้ายไปดิวโซซิดัดแล้วนะครับก็คือเป้าหมายหลักเนี่ยนะครับทีมที่เป็นเป้าหมายหลักที่สนใจยาซายเนี่ยนะครับก็คือมีดิวโซซิดัดนี่แหละนะนอกนั้นก็มีทางโอลิมปิกดิยงบ้างโอลิมปิกมาร์เซย์บ้างหรือว่าเฟเนบาเช่กาลาตาสลายนะครับแล้วก็ทีมจากอังกฤษน่าจะเป็นพวกก่อนหน้านี้ยังมีพวกเอเวอร์ตันนะแต่หลังๆไม่มีละเพราะว่าเอเวอร์ตันเขาน่าจะวางแผนในการซื้อตัวใหม่อ่ะก็คือเอาตัวที่มันแบบฟอร์มแหลมกว่านี้นะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเอเวอร์ตันเขาให้ความสนใจอย่างหลังไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ทีมไหนนะผมจำไม่ได้ละนะครับน่าจะเป็นพวกมันมีซันเดอร์แลนด์เอตันวิลล่าด้วยน่าจะประมาณนี้ฮะแต่ว่าล่าสุดนะครับล่าสุด
น่าจะมีพวกทางโอลิมปิกลียงอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ลิวซูซูดะที่เป็นตัวเต็งหนึ่งแต่ทางข่าวลือออกมานะฮะบอกว่าแมนยูปฏิเสธนะครับไม่รู้ว่าจะปล่อยยานาไซไปไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันสำหรับยานาไซนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเจ้าตัวจะย้ายไปทีมไหนนะครับยังไงก็น่าจะเป็นการย้ายถาวรแล้วแหละนะครับคงไม่ปล่อยยืมแล้วเพราะสัญญาก็เหลือ1ปีด้วยหรือว่ามูรินโญ่อาจจะเรียกมาติดร่วมทัพช่วงปีสั้นตามหลังก็ได้นะแต่ผมว่าคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเขาตัดขนาดนี้แล้วนะครับเพราะว่ายาไซก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอะไรนะครับเขาพร้อมใช้งานอยู่แล้วแต่ว่ามูรินโญ่ไม่เรียกเองนะครับก็น่าจะปล่อยแล้วแหละนะครับก็ต้องใครที่เป็นแฟนคลับยาไซก็ทำใจไว้เลยฮะก็น่าจะไปแล้วแหละนะ ครั้งนี้ไม่ได้ไปยืมตัวแล้วครับไปน่าจะขายขาดแล้วนะครับจะพ่วงออปชั่นด้วยหรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับนะโอเคฮะก็ข่าวย้ายออกก็มีประมาณนี้นะครับส่วนถามว่าจะมีออกหรือไม่ในทีมชุดปัจจุบันผมว่าก็มีความเป็นไปได้พวกดาวรุ่งอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปล่อยยืมตัวนะครับแล้วก็มีน่าจะมีขายผมดูแล้วอ่ะมันน่าจะมีขายทุกตัวนะครับผมดูแล้วดูยังไงมันเหมือนว่ามันจะมีขายทั้งตัวนะแต่ผมไม่ขอบอกดีกว่าจะเป็นตำแหน่งไหนแต่ผมดูแล้วนะครับผมเล็งไว้แล้วว่าจะใครจะโดนบ้างนะครับแต่ผมไม่อยากแบบคอนเฟิร์มนะครับไม่อยากแบบคาดการมั่วๆนะครับว่าใครจะออกนะครับแต่ผมคิดไว้ละนะอาจจะมีย้ายออกนะครับอาจจะนะอาจจะมีถ้าเราได้กองกลางแล้วกองไอพวกกองกลางแล้วก็พวกตัวลุกเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีย้ายออกแหละนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะทับหลายตำแหน่งนะครับคาริมาเหรอคาริมาผมว่าตัดไปเลยเดียมาไม่น่าจะย้ายมานะครับแต่ก็ใครจะไปรู้นะฮะก็คือทางซาตันยังย้ายมาแมนยูได้เลยนะครับแต่ว่าซาตันเขาก็มาในช่วงที่แบบบั้นปลายแล้วนะครับก็คือช่วงท้ายๆแล้วมันก็เลยมีความเป็นไปได้บ้างนะครับแต่เดียมาก็ยังสดอยู่นะครับยังพลิ้วยังอะไรอยู่นะครับก็ผมว่าเป็นไปได้ยากนะที่จะย้ายออกจากบาร์ซ่านะครับนอกจากหมดความท้าทายนะครับอ่ะมาซิยาลมีข่าวแล้วผมยังไม่ได้ดูนะตามดูนะครับผมยังไม่ได้ตามดูเลยว่ามาซิยาลจะย้ายออกไปทีมไหนแต่มีข่าวอยู่ว่าคือมูรินโญ่อยากปล่อยมาซิยาลจากทีมนะครับอันนี้คือข่าวลือนะที่ผมบอกมันไม่มีความการยืนยันหรอกข่าวลือก็เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ฟังไว้แล้วกันอย่างน้อยก็ฟังไว้แล้วกันนะครับเกิดมันมีความเป็นไปได้ถ้ามีไม่มีความเป็นไปได้ก็ตามนั้นนะครับก็คือมีความเป็นไปได้ที่มาซิเอาอาจจะไปอาร์เซนอลบ้างนะครับแต่ผมว่ามูรินโญ่ไม่น่าขายมาซิเอาให้อาร์เซนอลนะเพราะว่ามาซิเอาก็ไม่ได้ฟอร์มดรอปอะไรขนาดนั้นแล้วก็เป็นตัวที่อันตรายนะครับเป็นตัวที่อันตรายมากๆด้วยแล้วก็คือเป็นกองหน้าที่ผมว่าโอเคอ่ะถ้าได้โอกาสบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับนะคือฤดูกาลที่แล้วเขาก็ไม่ได้ฟอร์มเลี่ยอะไรเลยนะครับถ้าเราปล่อยไปให้อาร์เซนอลผมว่ามันเหมือนกับว่ายื่นหอกยื่นดาบให้อาร์เซนอลเปล่าๆนะครับถึงจะให้ค่าตัวที่สูงแต่นักเตะคือทุกคนได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามาซิยาลมีอะไรบ้างเพียงขาดแค่โอกาสแล้วก็แบบคือฟอร์มตกนิดๆหน่อยเองนะครับถ้าเกิดไปอยู่ทีมที่ได้ลงทุกนัดเนี่ยมันก็อันตรายนะครับผมว่าถ้าจะขายนะถ้าจะขายมาซิยาลหรือว่าปล่อยยืมมาซิยาลเนี่ยผมว่าปล่อยกับโมนาโกดีกว่านะครับเพราะว่าโมนาโกเขาปล่อยนักเตะเยอะนะครับอย่างพวกซิลวาบ้างนะครับบากาโยโก้บ้างฟาบิโญ่ก็มีข่าวย้ายเหมือนกันนะครับคือเขาปล่อยเยอะนะครับถ้าปล่อยได้ผมอยากให้มาซิยาลปล่อยยืมไปโมนาโกนะครับก็คือสโมสรเก่าของเขานั่นแหละมันจะเป็นผลดีนะครับกับฝรั่งเศสดีกว่านะครับไปอยู่อาร์เซนอลนี่เกิดเราขายให้มาอาร์เซนอลโหดนะฮะโหดมาทำไงอ่ะนะครับทำอะไรไม่ได้ครับก็คืออายุเพียงแค่19-20เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ฟอร์มได้ขนาดนี้ผมว่ามันก็ยังไปได้ต่อนะครับมันไปได้ต่ออีก10ปีนะครับ10ถึง15ปีที่แน่คือไม่ขายเลยดีกว่าสำหรับมาซิยาลอ่ะผมว่าไม่น่าขายนะครับไม่น่าขาย
แต่ถ้าขายก็ถ้าขายหรือปล่อยยืมนะครับก็น่าจะกลับโมนาโกดีกว่านะครับพยายามบีบให้นักเตะกับพวกโมนาโกแล้วกันส่วนที่ถ้าเกิดเราขายสมมตินะเราขายให้โมนาโกแล้วโมนาโกขายให้อาร์เซนอลอีกรอบเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เขาเลยนะครับแล้วแต่เขาเลยนะครับเรื่องของเขาแล้วล่ะนะยังไงก็ให้มันพ้นจากพรีเมียร์ลีกก่อนแล้วกันนะครับสำหรับมันยาวนะตอนนั้นก็ยังไม่มีข่าวอะไรครับนักเตะทุกคนยังอยู่แบบปกตินะครับต้องลุกถ้าจะดูว่าใครออกต้องดูหลังจากช่วงทัวร์บีซีซันนะครับซึ่งฤดูกาลนี้เราทัวร์บีซีซันเยอะด้วยนะครับดูโปรแกรมเชลซีไม่กี่นัดเองนะครับหรือว่าอาจจะมีเพิ่มก็เป็นได้นะสำหรับเชลซีผมไปนั่งดูเมื่อกี้นะครับส่วนแมนยูเราก็จัดเต็มนะครับทั้งเดือนเต็มอิ่มนะครับแมนยูซื้อใครเพิ่มไหมผมว่าซื้อแน่นอนครับโควต้าที่มูรินโญ่บอกไว้ก็4โควต้านะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับข่าวที่ผมบอกไปนะครับเรื่องเป้าหมายเรานะครับมีใครว่าอะไรยังไงนะครับก็ได้เสพกันเต็มที่แล้วส่วนมีคนถามเหมือนกันช่วงต้นว่าแมนยูเราจะซื้อโจฮาร์ตโอ้โหคืออ่ะถ้าพูดจริงๆโจฮาร์ตอ่ะคือโจฮาร์ตเนี่ยมันเซฟอยู่แล้วแหละนะสำหรับสายตาเราใช่ไหมคือเราบางคนก็อยากได้โจฮาร์ตแต่ว่าเรามีโรเมโร่บ้างเรามีเดกิอาเรามีโจเอลเปเรล่านะครับเรามี1ดาวรุ่งที่น่าจับตามองผู้รักษาประตูนะผู้รักษาประตู1ดาวรุ่งที่น่าจับตามอง1คนนะครับแล้วก็มีมือโกลระดับโลก2คนอยู่ในทีมนะครับแล้วเอาโจฮาร์ตมาเอาเล่นไหนนะครับเอาเล่นยู23เลยมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าโจฮาร์ตอ่ะที่ผมดู Sky Sport ตอนเนี้ยนะครับเห็นข่าวเชื่อมโยงกับทางเวสต์แฮมนะครับอาจจะย้ายไปเวสต์แฮมก็ได้นะครับก็เป็นไปได้นะแล้วมีข่าวกับแอสตันวิลล่าด้วยสำหรับโจฮาร์ตนะนะครับคงไม่น่าจะอยู่แมนซิตี้ละนะครับแต่ถ้ามีข่าวว่าแมนยูจะเอาโอ้โหถ้ามีความเป็นไปได้ก็คือโรเมโร่หรือว่าเดกาย้ายอ่ะผมว่านะครับหรือว่าคนใดคนหนึ่งย้ายผมว่าก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่โจฮาร์ตจะมานะครับแต่ว่ามันยากครับมันยากมากคือเดกาก็ยังอยู่เลยนะครับไม่มีข่าวย้ายแล้วด้วยตอนนี้เดกาโรเมโร่ก็ไม่มีข่าวย้ายแน่นอนนะครับสองคนนี้ก็ผัดกันลงอยู่แล้วฤดูกาลหน้าโปรแกรมเราเยอะนะครับเราก็ผัดกันลงอยู่แล้วโจเอลเวล่าก็น่าจะปล่อยยืมนะครับน่าจะปล่อยยืมหรือว่าเอาไว้ลงพวกแคปิตอลครับหรือว่าเอฟเอครับก็ได้โรเมโร่ก็น่าจะลงบอลถ้วยไปแต่ว่าผมว่าฤดูกาลนี้เดกาน่าจะได้ลงบอล UCL เยอะนะนะครับแล้วก็โรเมโร่อาจจะได้ลงลีกเยอะหน่อยนะครับสลับกันบ้างนะครับเพราะว่าดูแล้ว UCL เราน่าจะไว้ใจเดกามากกว่าแต่ผมว่าฟอร์มพอๆกันนะฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่เดกาก็น่าจะเหนือกว่าหน่อยนะโอเคฮะโจฮาร์ตอาจจะรั่วแล้วหลังๆนะครับก็ไม่รู้สิเขาอาจไปอยู่โตริโน่มาแล้วกับแบบเหมือนกับว่ามีความมั่นใจนะครับกลับมามีความมั่นใจก็เป็นได้นะครับนะครับก็เขามีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับนักเตะที่เชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะฮะนะครับผมก็บอกไปแล้วนะทั้งหมดอาจจะมีการเพิ่มเติมเรื่องนักเตะอื่นๆเดี๋ยวก็มารายงานกันอีกรอบแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คุยมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วกันนะครับทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจนะฮะถ้ากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นย้อนหลังได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้ผมก็จะตอบกลับด้วยแหละพยายามตอบให้มันทุกคอมเมนต์นะฮะแต่บางทีมันก็เยอะนะครับเยอะไปนะครับผมก็อาจจะตอบรวมๆนะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสำหรับ EP ต่อไปจะมีอะไรนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม